สวัสดีครับวันลบพาล้อครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่จีหลงครับวันนี้เราจะไปปีนเขากันที่ปีโถครับซึ่งเป็นทางเดินที่สวยงามมากครับสามารถชมวิวทะเลได้ทั้งหมดครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับตอนนี้เรากำลังอยู่บนทางขึ้นเขาครับข้างล่างจะมีร้านกาแฟครับเราจะเริ่มกันจากจุดนี้ครับบริเวณหน้าโรงเรียนปีโถครับวันนี้แสงแดดค่อนข้างน้อยครับไม่มีแดดเดี๋ยวให้ดูโรงเรียนแห่งนี้ก่อนครับเป็นโรงเรียนที่สวยงามมากครับตั้งอยู่ริมทะเลทางเดินที่ค่อนข้างสะดวกมากครับมีบันไดดูวิวรอบๆครับอันนี้เป็นสุสานครับเราไปกันต่อครับยังเหลือระยะทางอีกไกลมากครับตอนนี้แค่เพียงเริ่มต้นให้ดูดอกไม้ริมทางครับข้างทางเดินโอ้ดูแมลงปอครับเยอะมากเลยครับสวยมากครับแต่น่าเสียดายครับวันนี้แสงแดดน้อยไม่รู้ว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่าดูแมลงปอครับเยอะมากเลยครับออโต้น่าเสียดายครับที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้ดูฝูงบินรบครับขนาดใหญ่เลยครับกลุ่มใหญ่เลยแมลงปอครับเยอะมากว้าวมันเป็นอะไรที่สวยงามมากครับผมไม่เคยเห็นแมงปอที่ไหนเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยครับมันเยอะจริงๆครับอ
แต่รู้สึกว่าผมมองในจอโทรศัพท์นี่จะมองไม่เห็นครับเนื่องจากว่าไม่มีแสงแดดครับวันนี้จะเห็นเฉพาะตัวที่บินมาใกล้ๆครับไม่กี่ตัวแต่มองด้วยตาเปล่านี่เยอะมากเลยครับนี่เป็นแผนที่คร่าวๆที่เราจะเดินผ่านครับตามหมายเลขต่างๆก็จะมีดอกไม้เหล่านี้ให้เราได้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับอันนี้เป็นสองข้างทางดูร่มรื่นดีครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยครับที่จุดนี้ลมก็หนีญี่ปุ่นสมบูรณ์เลยมีต้นหม่อนด้วยครับน่าจะได้ที่เป็นพันธุ์เล็กนี่เป็นคล้ายๆสับปะรดป่าครับเพราะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องต้นไม้ผลไม้สักเท่าไหร่น่าจะเป็นสับปะรดป่าครับไม่ทราบว่าทานได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้ครับเยอะเลยครับตามรายทางก็จะมีจุดพักชมวิวครับสวยจังเลยเลยว้า逛一下海吧เดี๋ยวเราจะชมวิวจุดนี้กันสักพักนึงครับว้าวแมลงปออีกแล้วครับว้าสวยงามมากครับวันนี้โชคดีมากเลยครับออกมาเที่ยวเจอคนไทยด้วยกันครับที่กลุ่มข้างหน้านี้เป็นคนไทยครับมาจากกรุงเทพตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นดอกอะไรครับต้นข้างหน้าลูกดกมากเลยครับน่าจะกินได้ข้ามพุทธเต้าเป็นทางเดินที่เดินสะดวกสบายมากครับนี่ไม่เห็นฮิฮิฮิตอนนี้เราเรือระยะทางอีกประมาณ1กิโลเมตรครับถึงจะถึงจุดหมายปลายทางThank you.
ดูวิวข้างหลังครับวิวสวยมากครับว้าข้างล่างมีคนตกปลาด้วยครับ草皮那边那个草哦，有看到那个草对不对？它是让你在那边看海、看星星、看月亮，就躺在那个草皮那里。好了，我们走了，走吧。要等什么？大家排队走楼梯。好嘞，上浪，มีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มตามมาครับไปกันต่อครับจุดนี้ค่อนข้างชันทีเดียวด้วยล่ะเดี๋ยวสมอพูดด้วยโซโลที่可以โอมีคนสลักชื่อเลยครับมีภาษาจีนภาษาอังกฤษโอ这条山应该是沿路的。对啊。哇，海越高越漂亮。你看看喽，看到那个海。来，ดูหยอก ดอกหญ้า ริมทาง สวย。เรากำลังจะมาถึงจุดที่สูงเราอยู่สูงขึ้นไปครับโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับวันนี้โอ้ไหนก่อนชิที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นเป็นป้อมทหารครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ดูวิวฝั่งนี้ครับสาวๆกำลังแอคถ่ายรูปเลยครับฝั่งโน้นเข้าไปไม่ได้ครับเป็นที่ของทหารเราไปกันต่อครับข้างหลังผมครับส่วนเมฆขั้นเต้านี่ส่วนเมฆขั้นเต้านี่你把我挡住了你是走旁边一点吧你走窄高一点你就可以整个楼梯都可以造出来了真的心旷神怡安稳วันนี้ลมแรงครับอากาศดีมากครับว้าบรรยากาศเป็นใจด้วยครับวันนี้ไม่มีแดดมันสวยมากYeah.
ายครับฝั่งนี้ย้อนแสงครับตรงนั้นเป็นป้อมทหารครับดูว่ามองชัดหรือเปล่าเป็นอะไรที่สวยงามมากครับนี่แค่ไหนกันล่ะโอ้白白的风蛮大的这边就是那个渔港这里是那个渔港哇刚我们走过的สุดยอดความสวยงามครับ以前颜色比较暗，它现在颜色比较亮一些了。以前进来的颜色比较深，看不出来。听到什么声音了？老白跟大哥。ทีนี้ก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติขออภัยครับทั้งชาวไต้หวันและต่างชาติครับมีทั้งแรงงานต่างชาติที่มาเที่ยวโอ้ยไฟเจ้าแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปครับดูกันชัดๆครับนี่เป็นป้อมปราการของทหารครับข้างบนก็จะมีเรดาร์ตรวจจับครับนี่เป็นจุดที่เราเดินผ่านมาแล้วครับด้านหลังก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากครับมีเรือด้วยครับน่าจะเป็นเรือขนาดเล็กเราไปกันต่อครับมาเจอ这一张了ฝั่งนี้เป็นท่าเรือครับจุดที่เราจอดรถที่เราเริ่มต้นเดินกันขึ้นมาครับมันแบบนี้ค่อนข้างชันทีเดียวครับค่อยๆเดินครับเจ้ามาเจ้านี่ฮะว้า真的带队有太阳就用到它没有太阳就收起来不过这样子紫外线也很大哟挥手，你是手那么快？
菜味。ตอนนี้ผมมาอยู่จุดสูงสุดของทางเดินปีนเขาแล้วครับอากาศข้างบนดีมากครับลมเย็นมาก你要走小路试看看吗走哪里小路这一个根本就不是是走人家乱走吧就是以前的路吧就这样子走过去太危险了吧有以前那个他们都没有路的时候都是这样子走อาจจะมีย้อนแสงบ้างครับปกติแสงก็น้อยอยู่แล้วครับวันนี้ว้าวนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับวันนี้ข้างล่างที่เห็นเป็นทางเดินลงไปยังท่าเรือครับก็จะมีทางเดินเชื่อมต่อไปยังท่าเรือตรงนี้วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับหมอกควันค่อนข้างเยอะเลยจุดนี้เป็นทางเดินที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้ครับ